1นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่บริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม